ุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตส.ส.นครนายกของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณชาญชัยเป็นอดีตรองประธานอนุกรรมการด้านกลไกการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสปท.ด้วยนะคะโดยบอกว่ากรณีที่คุณสมคิดรองนายกด้านเศรษฐกิจให้สัมภาษณ์ว่าครม.นั้นได้แก้ไขพรบ.ร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ11มีนาคม62ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ได้ดำเนินการก่อนที่ครม.จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้หน่วยงานปฏิบัติเพราะกฎหมายลูกยังไม่ออกมาบังคับใช้เป็นการกระทำเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และกฎหมายหลายฉบับเพื่อจะเร่งประมูลโครงสร้างร้านค้าปลอดอากรและโครงสร้างร้านค้าเชิงพาณิชย์นะคะโดยมีการอ้างคำพูดของคุณสมคิดที่ระบุว่าทอทสามารถทำได้คู่ขนานกับหลักเกณฑ์ที่ครม.กำลังพิจารณาซึ่งพรบ.ร่วมทุนปี62นี้เร่งรีบแก้ไขโดยครม.ฝ่ายเศรษฐกิจและกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตที่เดิมกำหนดเอาไว้ว่าโครงการใดที่ลงทุนเกิน 1,000 ล้านจะต้องให้หลายหน่วยงานรัฐร่วมพิจารณาและไม่ให้หน่วยงานเดียวกันอนุมัติหรือว่าอนุญาตนะฮะคุณชันชัยนะครับกล่าวว่าทั้งนี้นะครับมีพฤติกรรมที่ผิดปกตินะฮะคือพรบ.ร่วมทุนปี62ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่10มีนา62ปรากฏว่าวันที่11มีนานายนิตินายสิริสมัทการนะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของทอทเขาประกาศลงนามขายแบบให้สิทธิการบริหารจัดการร้านค้าปลอดอากรและร้านค้าเชิงพาณิชย์ทันทีต่อมาแนวมนตรีและนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีหนังสือแจ้งต่อบอร์ดทอทให้ชะลอการประกวดราคาทั้ง2โครงการระบุว่าต้องใช้พรบ.ร่วมทุนปี62เข้าดำเนินการประมูลไม่ใช่ใช้อำนาจบอร์ดนะครับของทอทอนุมัติเพื่ออนุญาตเองเพียงแค่หน่วยงานเดียวนะแต่ต่อมาในวันที่29มีนาเนี่ยนะครับนายนิตินัยได้อ้างมติบอร์ดทอทอนุมัติใหม่นะครับแบ่งให้เป็น2สัญญาให้สามารถประมูลทั้ง2โครงการได้โดยไม่ต้องรอกฎหมายลูกที่ครม.จะพิจารณาว่าจะทำอย่างไรถือเป็นงานเร่งรีบในการหลีกเลี่ยงการทำตามกฎหมายที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับซึ่งในวันที่3เมษายนนะครับที่ผ่านมานี่เองนายสมคิดก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่ออีกครั้งว่าให้ทอททำไปก่อนกฎหมายลูกจะออกมาก็ได้นะครับถ้าผิดค่อยกลับมาแก้ไขใหม่นะครับจึงสอให้เห็นว่าพฤติกรรมของนายสมคิดและทอทร่วมกันบิดเบือนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและเร่งรีบดำเนินการที่น่าแปลกใจคือไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนนะครับ อาจจะเกิดการโกงหรือทุจริตในโครงการรัฐทั้งประเทศจากการเปิดช่องให้มีการทุจริตแย้งเจตนารมณ์ของกฎหมายร่วมทุนเดิมนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษก็พูดว่ารัฐบาลตู่ไม่โกงแต่ถ้าป๋าพูดผิดตู่ก็ต้องไปจัดการแก้ไขยังบอกด้วยว่านะฮะผมว่าป๋าเปรมเนี่ยท่านทราบว่ามีการโกงในรัฐบาลนี้ที่ป๋าพูดก็เพื่อให้นายกประยุทธ์ไปจัดการคนโกงในรัฐบาลของบิ๊กตู่เองนะซึ่งเป็นผลจากการใช้อำนาจมิชอบและเป็นเกมช่วงชิงอำนาจภายในดังนั้นขอให้ติดตามต่อไปเพราะผมจะพูดผ่าน Facebook Live ในอีก 3-4 ตอนในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็จะพูดถึงที่มาที่ไปว่าใครเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับว่าที่เขาแก้กฎหมายการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนเดิมที่เราปิดช่องทุจริตรักษาผลประโยชน์ของชาติมาเป็นพรบ.ร่วมทุนในปี62นี้เขามุ่งทำอะไรหวังอะไรเพื่อใครอย่างไรและที่ผ่านมาผมให้ข้อมูลการทุจริตและปัญหาทั้งหมดต่อท่านนายกประยุทธ์ไปแล้วหากยังไม่มีการแก้ไขผมจะฟ้องศาลอาญาทุจริตกลางโดยจะขอนะครับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปขึ้นศาลเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสังคมต่อไปนี่แหละค่ะตู่ก็ต้องไปจัดการแก้ไขนะคะก็ฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์นะคะสำหรับคุณชาญชัย